คุณผู้ชมครับการสร้างความมั่นใจให้กับเราเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะครับรวมถึงการทำศัลยกรรมตกแต่งเช่นกันนะครับแต่ที่มันไม่ปกติก็คือทำศัลยกรรมแล้วมีปัญหาก็เห็นรีวิวในกลุ่มอะค่ะแล้วก็เห็นเป็นหมอเฉพาะทางค่ะเลยนัดเข้าไปทำพอเข้าไปทำแล้วเป็นยังไงครับประมาณ4เดือนครึ่งค่ะก็เกิดปัญหามีแผลนูนคล้ายๆว่าเป็นหนองค่ะคือนูนออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะปวดเลยไหมอันนี้เจ็บปวดค่ะเจ็บค่ะคุณหมอก็แจ้งว่าแผลติดเชื้อค่ะแล้วคุณหมอก็ได้ทำการเจาะน้องออกให้แล้วก็เย็บแผลใหม่ค่ะแล้วเขาบอกไหมมันเกิดจากอะไรอ่ะอันนี้ก็หาสาเหตุไม่ได้ค่ะก็อาจจะโทษเราบ้างก็โทษคลินิกบ้างเนี้ยคือแบบก็ต่างฝ่ายก็ต่างโทษกันประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรค่ะแล้วก็ไม่หายค่ะพอมาประมาณวันที่30หนองไหลอะค่ะเราก็เลยได้ส่งคลิปไปให้ทางคลินิกดูค่ะเราส่งคลิปนี้ไปให้ทางคลินิกก็บีบหนองออกก็ทำแผลให้ก็ให้ยาฆ่าเชื้อกินค่ะเขาก็แจ้งหนูว่าต้องได้ถอดซิลิโคนนะจากไม่ต้องถอดพอมาอีกครั้งนึงต้องถอดใช่ค่ะก็ได้แบบไปถอดที่คลินิกค่ะ4-5วันก็มีหนองเหมือนเดิมก็คือวันที่17ประมาณเที่ยงคืนนะคะก็ได้มีขาวๆโผล่ออกมาค่ะถ้าเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์หรืออะไรดูไปมันก็อาจจะเป็นหนองเป็นฝีบวมออกมาอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันคือผ้าก๊อซค่ะนี่อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหจ้าทางคลินิกก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผ้าก๊อซทั้งที่มันเป็นผ้าก๊อซเราก็ได้ไปที่คลินิกให้คุณหมอดูก็คุณหมอเปิดดูก็โอเคเป็นผ้าก๊อซคุณหมอก็ดึงออกเลยค่ะก็ไม่มีการฉีดยาชาใดๆแล้วก็อ้าแผลดูค่ะใหญ่มากรอให้หมอเย็บแผลเสร็จทำแผลเสร็จเราก็นึกว่าคุณหมอจะพูดอะไรก็คือไม่พูดอะไรเลยค่ะคุณนิ้งนี่ก็โอ้ต้องเจ็บตัว3ครั้งก็คืออาจารย์หมอแนะนำมาค่ะว่าต้องเป็นคลินิกที่นี่ค่ะวันแรกที่เข้าไปนะคะก็ได้ไปทำการตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ถามว่าอยากได้ขนาดไซส์เท่าไหร่เราบอกว่าเอาพอดีตัวค่ะพอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่ามีหน้าอกแล้วฉันมีหน้าอกแล้วปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะคะหนูสังเกตลักษณะนมตัวเองอ่ะมันเป็นบุรีหนูก็ได้แต่ปรึกษาหมอว่าทำไมนมมันถึงเป็นแบบนี้คุณหมอตอบกลับมาว่ามันยังบวมอยู่จริงๆแล้วถ้าหน้าอกคนเราถ้าทำใช่ไหมคะขึ้นมามันก็จะเป็นเคิร์ฟอย่างนี้อยู่แล้วมันจะไม่เป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ใช่วงรีธรรมดานะคะแข็งมากค่ะเขาก็บอกว่าต้องรอ3เดือนถึง6เดือนสุดท้ายคือต้องไปแก้เจ็บตัวครั้งที่2แล้วดีขึ้นไหมก็ตอนแรกเปิดผ้ามาเหมือนจะดีค่ะกลายเป็นว่าทำไปทำมาข้างซ้ายก็ร่วงเหมือนเดิมไหลเหรอฮะใช่ไหลค่ะแก้ครั้งที่2คือข้างขวาข้างขวาก็ไหลเหมือนกันค่ะสรุปไหล2ข้างเลยค่ะโทษนะครับความมั่นใจของคุณตอนนี้เป็นยังไงเอาง่ายๆคือแบบเวลาหนูจะอยากใส่ชุดที่แบบเซ็กซี่มันไม่ได้อ่ะอยากใส่บิกินี่มันก็เห็นรอยแผลมันน่าเกลียดอ่ะเขาสามารถที่จะเรียกร้องอะไรยังไงได้กับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะคือเบื้องต้นก็คือจะต้องเป็นค่าเสียหายทุกอย่างที่เราได้สูญเสียไปกับการทำศัลยกรรมครั้งนี้นะครับอันที่2ค่าคอสที่เราจ่ายเงินไปนะครับอันที่3คือค่าขาดประโยชน์ค่าขาดรายได้ต่างๆนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นความประมาทของแพทย์โดยตรงนะครับ